มันเป็นปิติเป็นสุขของคนตาบอดทำน้ำมนต์ไปแล้วได้รับน้ำมนต์ไปแล้วรู้สึกสบายใจปิติใจชื่นใจตัวอาตมาเองเนี่ยนะพ่อแม่พาไปรดน้ำมนต์เนี่ยสมัยเด็กๆถามว่าปิติใจไหมปิติใจสุขใจชื่นใจนั่งรถกลับมาเนี่ยโอ้โหสบายใจเราปลอดภัยแล้วนะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะแต่ไม่รู้หรอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่พระเจ้าบอกพราหมณ์เนี่ยพระเจ้าเดินไปท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำเหรอไปล้างบาปด้วยน้ำหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้เนี่ยพราหมณ์เขาไม่รู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไม่ได้หรอกเรากำลังหลอกลวงเขานะเขาสบายใจแบบคนตาบอดที่พระเจ้าสอนกามาคันธยะบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นชายตาบอดก็ห่มผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นด้วยคิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีแล้วก็เที่ยวป่าประกาศกับชาวบ้านว่าเนี่ยฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีนะมีความสุขใจมีความสบายใจแต่พอหมอมาทำการผ่าตัดให้เขาตาดีเขาเห็นเลยว่านี่มันผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นนี่นะบุรุษคนนั้นหลอกลวงเข้ามาตลอดการยาวนานเห็นไหมถ้าคนเขารู้จริงๆแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมจริงๆคือมรรคมีองค์8นะเขาจะคิดยังไงกับคนที่หลอกลวงเข้ามาตลอดใช่ไหมเนี่ยแหละเราให้ธรรมะปลอมกับคนอื่นด้วยหวังจะให้เขาสบายใจไม่ใช่นั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ นะเราต้องให้รู้เขาว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีวิบากของกรรมเกิดในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกและสุดท้ายคือความดับไม่เหลือแห่งกรรมเราต้องสอนเรื่องกรรมทั้งหมดตามที่ศาสดาบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน